กราบคารวะแต่ไตไวยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนสาธุชนญาติโยมติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาและคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96เมกะเฮิรตซ์ในส่วนของคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาอันประกอบไปด้วยสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโออำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซัก อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมนเสียงธรรมวัดบุพพารามอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนโคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสถานีวิทยุสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่านสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนต้นน้ำบ้านปุ่งน้ำฮ้อนตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 104.50 วัดฝ่ายหินสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพ R Radio Network อำเภอเมืองจังหวัดลำปางและสถานีวิทยุในเครือข่ายทุกคลื่นที่ได้มอบถวายเวลาให้กับทางรายการพร้อมกันนี้เจริญสุขเจริญปอนสาธุชนญาติโยมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังตลอดจนถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ภิกษุสงฆ์สามเณรที่เข้ามารับชมรับฟังต่างเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์อยู่ในเวลานี้เจริญปอนต้อนรับคุณครูประนอมอุ่นเรือนศูนย์เด็กเล็กอนุเชษน้ำบ่อเย็นเชียงใหม่แม่วินน้องแฮกเกอร์คุณปัทมาจำโร แล้วก็ท่านเจ้าสิทธิชัยคุณโยมจัญญาฟองซัก หลายๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังต่างเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์อยู่ในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยกล่าวกับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาพรเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการ
ก็นำเสียงธรรมะแบบปืนบ้านล้านนามาเทศมาเทศนาให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังในรายการมรดกธรรมกำเมืองก็พบปะกันเป็นประจำถึงวันนี้ก็เป็นพิเศษวันพุธและวันเสาร์ก็จะได้รับเมตตาจากท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผู้อำนวยการคลื่นวิทยุสีขาวและท่านผู้อำนวยการทุกสถานีในคลื่นสีขาวก็ได้มอบถวายเวลาฮื้อกับทางรายการตัวเองซึ่งโดยเฉพาะคลื่นวิทยุสีขาวนั่นเป็นคลื่นที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการหลายสถานีได้มอบถวายฮื้อกับทางรายการตลอดจนทางกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาที่ท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผู้อำนวยการได้ดำเนินการอยู่ขอบคุณทุกท่านเนอทั้งจากดังสถานีวิทยุและจากดังเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันอย่างหลวงหลายเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในช่วงนี้ญาติโยมทั้งหลายเฮาท่านทั้งหลายก็ยังอยู่ในภาวะการที่ตระหนกที่ตื่นตระหนก แต่จะไปตระหนกนักลำไปฮือตระหนักกันเนอโดยเฉพาะแล้วในสภาวะการที่โรคระบาดโรค5ลงเมืองเป็นกันไปทั่วโลกก็บางประเทศก็นักบางประเทศก็หมอกปอบางประเทศก็หับมือไหวเหล่านี้เป็นต้นและโดยเฉพาะเมืองไทยเฮานี้ก็กำลังระบาดแล้วก็ต่างราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็หาวิธีการป้องกันแต่ดีที่สุดก็คือตัวเฮาต้องรู้จักมีสติป้องกันอย่างที่เพิ่นประกาศคือใส่หน้ากากกาล้างมือกาอย่างมื้อนี้แนวปฏิบัติต่างๆเฮาก็ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดบ่มียังที่จะดีเท่าตัวเก่าอัตตาหิอัตตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจะว่าเป็นละรอเปิ้นต้องไปรอเฮามีหน้าที่เปิ้นบอกให้ยินใดที่พอจะป้องกันได้เฮาก็ป้องกันไปเซฟตัวเก่าเฮาไว้จะไปปล่อยปะละเลยเพราะฉะนั้นก็ด้วยความหวังดีด้วยความเป็นห่วงจากทางรายการเนอโอ้ถวายการต้อนรับเนอท่านครูบาใหม่ท่านจันทร์ราตุปี มุนยังเมืองฝางได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์สุมาด้วยเนอะหูจักมาคุ้นกันดีในสมัยเมื่อท่านเป็นนักศึกษาราชพัฒน์ปะกันแต่ไม่ได้อู้กันดีก็ติดตามกันอยู่วันนี้ได้เข้ามารับชมรับฟังก็ขอเป็นกำลังใจเนอะในร่มโพร่มไทรร่มกาสาวพัฒน์เป็นข้าราชการได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาบุญตัวเนอท่านเจ้านอกจากนั้นก็มีคุณโยมณภัทรประภาวฤทธิ์กำลังเข้ามาชมก็ย้อนเข้าถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราป้องกันกันอย่างเต็มที่ทุกจุดหากแม้นมันจะพลาดมันจะเกิดขึ้นอย่างที่เปิ้นบอกพุทธเจ้าว่าเป็นโรคกำเราจะต้องมาเจอห้อมนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นหนีจะได้กระหนิมป้นหนีกรรมหนีเวรนี่นะดังนั้นก็ด้วยความเป็นห่วงจากทางรายการเนอะก็ขอดูแลหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองถ้าเฮาบ่รักษาตัวเฮาบ่ดูแลตัวเก่าเฮานี่ไปหาหมอฮึดตึกหมอจะจบปริญญาจะจบด็อกเตอร์ปานใดก็จังถ้าเฮาบ่เอามาปฏิบัติ เพิ่นแนะนำเป็นนี่จะไปกินนั่นเนอจะไปยะอีเนอเฮายังทำอยู่นี่ก็อันนั้นนะโรคกรรมการกระทำของเฮาก็ฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายเนอวันนี้ก่อนที่เฮาจะอู้จะเอ่ยจะจ๋าก็ขอมอบเวลาอันมีค่าด้วยการสดับรับฟังธรรมะคือกับสาธุชนญาติโยมทั้งหลายก่อนแล้วก็เดี๋ยวตารายการเฮาก็ก้อยมาอู้มาปะกันเนาะเวลาก็เว้ยการเวลาผ่านพ้นไปล่วงเลยไปเขาจะไปเพื่อมันเปล่าประโยชน์เนอะเจริญปอนคุณโยมนงไวปัญญาเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามาแล้วก็จะไปลืมเนอะเมตตาได้กดแชร์ขอเมตตานิ้วน้อยๆงามๆเร็วๆของท่านทั้งหลายกดคำว่าแชร์ออกไปตัวเอง
ในกลุ่มเพื่อนๆ เราจะได้รับฟังเสียงธรรมะสาระดีๆโดยทั่วกันในตอนที่แล้วได้เตศนามาถึงในเรื่องของวันใส่เจ้าใส่เสียวันตายเป้าก็ยังบ่ทันจบเตื้อกำลังได้วันใส่เจ้าวันใส่เสียเข้ามานี่วันนี้ก็จะมาถึงยังวันตั้งสามนี้อยู่ตอนที่แล้วได้เทศนามาหลังจากที่ใจตุกตะได้มาพบมาปะกับลูกสาวของพ่อเสียถีที่เปิ้นบอกไว้แต่ก่อนนั่นนะที่อูดตอนแรกนะว่าผัวเจ้าคนนี้คืออ้วงง่ายๆสรุปง่ายๆก็คือลูกเสียถีได้ผัวคนหนึ่งแต่ป่อซึ่งเปิ้นเป็นผู้ที่อาบน้ำฮ้อนน้ำอุ่นมาก่อนหันตะวันก่อนเปิ้นหูไอ้เด้อพอปุ๊บก็รู้ปั๊บว่ายังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะลูกเขยพ่อเสียถีหันว่าอีล่าเหยผัวมึงเนี่ยป่อมึงว่ามันขี้ค้านอยู่เฮ้ยกินข้าวง่ายแล้วก็บ่ยี่หยังอ่ะถ้าเป็นบ่เดียวนี่ก็กินข้าวง่ายแล้วนั่งเล่นเฟซเล่นไลน์เนาะเนี่ยการเนี่ยงานหยังป่อว่าเหมยเฮ้ยถ้าป่อตายละนะรับรองว่าไอ้ทรัพย์สิ่งสลิงค้านเข้าของเฮาเนี่ยมันจะหมดป่อเพิ่นก็เลยหันว่าอันถ้าป่อตายนะมึงละมาเห็นเด้อละแล้วมึงไปซ้อเอาใหม่อีล่านี่ก็ปฏิบัติตามแล้วปอยังบอกว่าการไปเสาะหาผัวเสาะหากู่ข้างใหม่นะมึงไปงมไปสวามพอเนอะก้อนเศร้าเต่าไฟไผ่ที่มันเย็นกัดเย็นเหมือนอย่างนั้นหิมะนี่นะอย่างน้ำแข็งนะอันนั้นละคือคนหมั่นขยันอีล่าคนนี้ก็ไปหลังจากที่ปอตายละก็ปฏิบัติตามกรรมที่ปอสั่งไว้จนกระทั่งไปพบไปปะใส่ตุ๊กตาโพธิสัตว์เจ้าซึ่งก็หาตองหาลัวหาอย่างไปขายนะสุดท้ายมาก็ได้มาพบมาปะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไปโขนเอาคำตีในหลังบ้านที่เป็นเทิมดอยนะเอามาไว้จนกระทั่งฐานะหลักฐานดีขึ้นมาถึงตอนนี้พญาเจ้าเมืองจะให้ไปเอี่ยวป่าใครไปล่ากวางล่าฟันซึ่งแต่ก่อนนี้เวลาพญาเจ้าเมืองนี่เป็นผู้ที่อย่างที่เราเคยได้ยินพอเจ้าชีวิตอ้าวเจ้าชีวิตคือเจ้าบ้านเจ้าเมืองนี่เป็นเจ้าชีวิตเราสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายได้ควรจะออกกฎออกอย่างต่างๆมาอย่างปล่อยชีวิตอ้าวเฮาเมื่อก่อนถ้าไปอ่านประวัตินะถ้าเพิ่นได้อ้าวให้ระวังให้ดีกับหัวปูดก็ยำหัวอันนี้ก็เหมือนเดียวกันพญาเจ้าเมืองคือเสนาอำมาตย์ไปตีกองห้องเป่าคือคนที่หุมบ่หุมหัวที่จะไปล่าสัตว์อย่างงี้เนี่ยคือตระเตรียมสิ่งของต่างๆแล้วก็ฮึดติดตามเปิ้นภายบ่ไปก็จะมีโตดมีตาในตอนที่แล้วเตดมาถึงตัดที่นี่วันนี้ก็มาฟังกันต่อในเรื่องราวของวันใส่เจ้าใส่เสียตายเป้าว่าจักเป็นจะได้เจิญญาติโยมทั้งหลายที่ตามรับฟังธรรมเทศนาตำนานวันเก้ากองในตอนต่อไปณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธะโวฟังลาโสตุจะนะสัพปุริสะตังลายจังยิงและใจหนุ่มเท่าตีได้ปากันเล่าติดตามถ้าดาฟังยังธรรมเตศนาตำนานวันเก้ากองลำดับการมาแถมแล้วเราขอเชิญศรัทธาตั้งหลายหนุ่มเท่าจุงตั้งจิตใจเล่าธรรมถ้าดาฟัง
ต่อไปไปนานี้และนาในกาละนั่นนาอยู่มาบอบเมินนานเต้าใดต้นผาญาเจ้าเมืองก็มามีกำมักไรไปสะแวงแอวป่าไล่ลาหมู่กว่างฟันยิ่งมีราชองค์การฮื้อเสนาอำมาตย์มาตีกองห้องปกเป่าฮื้อคนหุ่มจ้างไล่ล่าฮื้อได้ไปติดตามโตนตัวพระองค์ไผ่ผู้พูดใดจ้างแกว่นอันใดก็คือเอาอันนั้นติดตามไปว่าอันกาละนั่นใจตุกตะนั่นก็จำเป็นตีจักไปตามเมียมันจริงทำผัวมันว่าเจ้าจักไปตามพระราชาบ่จางผัวมันก็มีกรรมจะตอบว่าการจำเป็นองค์พระญาตานสั่งไปอาจญามีแห่งเต่าไทยไผคัดขึ้นบ่ได้ข้ายินผ่านใจเจ้าจักเดียวตินเล่นตัวพระญาเจ้าเจนหนักเจ้าจูงไปซะสะแวงหายังมาตัวดีตัวโถงนาและหันป่าที่บานต้าปุ่นเตอที่ป้านต้านำปูนหันตัวได้งามเปิงใจให้เจ้าจุงนำมาตลาดเตอพี่เฮยเมียมันจริงบอกกล่าวฮือผัวไปตามพญาเจ้าเมืองว่าอันการรุ่งเจ้ากินเข้าง่ายอิ่มแล้วใจก็ไปตามกรรมเมียบอกไปซอดซื้อยางมาตัวงามดีตีนแกว่นเล่นเป็นมาแกว่นกาปันคำจูงนำมาได้ตั้งเครื่องตั้งอ่านมาดไว้ใกล้ตูบหน่อยอยู่ท่าฟังแต่อาจญาเจ้าจักกล่าวจักไป นายวันจักไปล่าเนื้อเมียมันก็มาจัดแจงห่อเข้ากินใส่ถุงปลาสองห่อพร้อมกับโดยของเกี้ยวหัวกินหื้อผัวแล้วบอกเตือนว่าเจ้าไปอยู่ใกล้อาญาพญาเจ้าเมืองอันใดกรรมมาอันใดหายกรรมอันใดดีเฮ้เจ้าใส่ใจให้หูจุประการเตนาการว่าป่อพญาถามชื่อของเจ้าเจ้าจุงไว้สาเล่าบอกชื่อว่าข้านี่นาชื่อว่าอ้ายนากู ดังนี้อย่าหลงลืมชื่อเสียแต่เนอยามนั้นพญาเจ้าเมืองก็ป่าเอารีบปนออกจากเวียงไปส่วนตัวใจชื่อว่าอ้ายหน้ากูก็มาขี่มาไล่ติดตามมาป้อพญาบ่หือพรากจากกลายถึงดงด่านป่าไม้ไล่ลาเนื้อแล้วพญาเจ้าเมืองก็ตั้งอาจญาสั่งการโป่งไว้ว่าฮื้อเข้าเวดล้อมอ้อมไพรดงไว้แล้วฮื้อทุกผู้ขันอาสาเธอมันแก่นอย่าปล่อยสัตว์เล่นหนีออกไปตั้งผู้ใดภัยมันการว่าสัตว์ปัดเล่นหนีออกตั้งคนใดจักหมายพูดนั้นคือตัดก้าฟันลงก้าบาทหนึ่งตั้งแต่กว่างขึ้นบนตัดก้าห้อยร้อยหนึ่งมันผู้ใดยิงได้ซัดขาหลังนางตีนหือไว้แก่มันพูดนานตามจารีตแต่บัวรานส่วนปุ้นจินหือแบ่งเต้ากัน
อาจแย่พญาเจ้าเมืองมีฉันนั้นเขาก็ต่างคนก็ต่างเก่งอยู่แวดระวังไว้บ่มีภัยประมาทลาซาการแวดล้อมอมป่าใหญ่จอดควายแล้วก็ปล่อยหมูมาเล่นเข้าสอดแม้ก็มาสัดตอดหันใส่กวางคำมาก็มาไล่ห้ามติดเห่ากวางคำเล่าก็เล่นหนีออกมาต่างป้อพญาเจ้าเมืองดักอยู่เฝ้าเล่นวิเต้นหนีออกพญาเลยสัดหอกกว้างใส่กวางก็บ่ถูกบ่จับถูกใส่กวางวิดวิ่งหนีไปไกล ป้อพญาก็มายินละอายหมู่ไพร่ยิ่งหนักเลยไล่ใส่มาไล่ตวยตามกวางบ่จะว่ากันกูไล่ตันจักเอากวางคำกลายเป็นแดนจุ้มหมู่ไพร่ก็ได้ล้นเล่นตีตามป้อพญาก็บ่มีไผ่ไล่ตวยตันสักคนเต้าว่ามีแต่อ้ายกำพระชื่อว่าอ้ายหน้ากูคนเดียวเต้าอ่านมันติดตามตวยป้อพญาไปป่ออีดอ่อนหัวใจเหลือขนาดตราบดาจักตกดาตราบตาวันตกต่ำลงแหลงแล้วก็ไล่กวางคำไปบ่ตานอ้ายนากูกะป้อพญาเจ้าเมืองจวนคำมืดลวดจวนการย่างนอนปืนห่มไม้ใบนาต้นใหญ่นากลางดงป่าไม้นั่นนาอ้ายนากูไปหาลัวมาดังสุ่มไฟไปตักน้ำไว้กิน พญาเจ้าเมืองก็มาปราศัยถามไอ้กำพระถามนำมาก่อนว่าเจ้ามีชื่อว่าดังหรือจะไอ้กำพระมันก็มายกมือไหว้สาป้อพญากล่าวว่านามมาก่อนแห่งข้าป้อข้าใส่ชื่อว่าไอ้นากูว่าอันและนาป้อพญาก็กล่าวว่าเฮาก็มายินดีมากนักกันว่ากับปิกเมืองรอดบ้านเมืองเฮาจักบ่ฮือเจ้าได้ไล่ขึงใจสางตั้งจางมามิ่งหัวควายพญาว่าหมูพญาว่าหมูมาตวยเฮาเขาก็บ่ตันมาบ่มาตันเฮาเต้าข้างแต่เจ้าคนเดียวบ่พระข้าบัดนี้เฮาพญาก็มาเย็นอิดหิวอยากกินข้าวมากนักด้านยังใดของกินมาตวยพ่องบ่จาป้อใจตุกตาก็มากล่าวว่าเมียข้าได้แป้งห่อเข้าใส่ถุงป้ามาสองห่อเนื้อเจ้าพญาเจ้าก็มากล่าวว่าดีดีแรงอ้ายหน้ากูก็มาขายห่อเข้าฮือพญาได้กินก่อนส่วนต้นกล้วยกินเมื่อไปโลนการกินนะการกินข้าวกินน้ำอิ่มดีแล้วพญาเมืองพญาเจ้าเมืองก็มากล่าวว่าดูราไอ้หน้ากูเมืองจุ้งกล่าวว่าสักเกเถิงซึ่งเทวดาก่อนเตอะเฮาก็อู้จากันมาหลายแล้วเจ้าพญาเจ้าจักใครเล่านิยายธรรมหือฟังไอ้นากูก็มายกมือขึ้นวางกิ้วและไหว้สา
กล่าวสักเกเจินเตบัดดาเจ้ามวลหมู่จบแล้วบ่เมินนานเต้าใดหมู่เทวดาเจ้าในป่าใหญ่อันไม่มีภูมิเทวดาลุคะเทวดาปาปะตาเทวดา และอากาศเทวดาต่างหลายได้ยินเสียงกล่าวสักเกก็จวนกันถือดอกไม้มานั่งอยู่พร้อมท่าได้ฟังยังนิยายธรรมที่พญาเจ้าจะกล่าวส่วนตนพญาเจ้าเมืองกินเข้าอิ่มหนักเกินไปลวดอิดอ่อนใจม้อยหลับไปเสียบ่ตันได้เตสนาไขนิยายธรรมที่นานฝูงหมู่เทวดาเจ้าทั้งหลายอันใดจวนกันมานั่งเฝ้าฟังธรรมบันหันพญาม้อยอิดลับไปเสียลวดบอดได้ฟังสักเล็กสักหน่อยเทวดาทั้งหลายลวดเกียดใส่พญานักจริงมีโมหะลงกินใจจริงพร้อมกันปองโทษจักฆ่าพญาเจ้าเมืองฮือตายสีเทวดาบางโตนก็มากล่าวว่าจะตาพญามันก็ยังดีอยู่เฮาจักกระตำดังรือฮือมันตายเสียนิจังพญาตัวนี้จ้างสัปปลีขี้ไล่นักหาสัจจะวาจาบอดใดเทบดาตัวหนึ่งก็มากล่าวว่าจัดว่าเป็นเต้าพญาเป็นคุณและเป็นพญาว่ากรรมใดไว้แต่แล้วปล่อยบ่มีกรรมกรรมว่าไว้เตี้ยงเสียสะลีสีหาสัจจะมีบ่ได้บ่เป็นคุณสั่งสักหยาดควรฆ่ามันฮือตายเสียเตอที่ว่าจักฆ่าฮือตายนั้นเฮาจะเนี่ยสันได้ลุคะเทวดาตนนั่งตายหมู่ก็มากล่าวถามเทวดาตนหนึ่งก็มากล่าวว่าบ่ยากย้ำพญาเคลื่อนคล้ายจากห่มต้นไม้นี้เฮาจักเนี่ยฮือกิ่งไม้หลวงหากตกลงเต่งหัวพญาฮือตายขาดที่บ่สงสัยแลตนหนึ่งก็มาปล่อยกล่าวว่ากันว่ามันนี่ป้นบ่ตายรอเฮาจักเนี่ยดังรือแถมจามเทวดาแถมตนหนึ่งก็มากล่าวว่ายังมีสะพานหรือว่าหัวห้องลึกหัวห้อยห้องเลิกอยู่หนต่างที่พญาจักต้องติวไปยามันขี่ม้าไต่ไปบนหัวเฮาก็จักดาขี่ไปบนหัวจักดาโปนนั้นเฮาก็จักเอาหัวหักฮือมันตกหัวตายเสียปัปปตาเทวดาตนหนึ่งก็มากล่าวว่าการมันบ่ตายรอเฮาจักเนี่ยสันใดแถมหรืออากาศเทวดาแถมตัวหนึ่งก็มาสงสัยเทวดาทั้งหลายเจ้าก็กล่าวว่าบ่ยากสังเมื่อยามมันขี่ม้าลอดประตูคงเข้าสู่เมืองเฮาจักฮือเอาประตูล้มลงหนีบหัวพญาฮือตายเทวดาทั้งหลายกล่าวแก่ถามแถมว่าถ้าอย่างอีแล้วมันยังบ่ตายเตื้อจักเนี่ยสันใดแถมอันจะหนอบ่อันเล่าจะ
เทวดามวลหมู่ก็มากล่าวว่าจะตามันแข่งปุ่นอีบ่ตายอยู่หลอดโป้นไปแทมเฮาก็จักฮือแมงป่องไปลีอยู่ในปากน้ำต้นคนโทคบเดียดหิมปากฮือมันตายเทวดาทั้งหลายก็มากล่าวแก้ถามว่าผีว่ามันบ่ตายสักเตื้อท่านเจ้าจักยะสันใดแถมเล่าจ้าเทวดาตนหนึ่งกล่าวเป็นมันว่าบ่ยากบ่ยากเฮาจักแป่งปิดอยู่ติดใส่ห่างใบปลูการมันเกี่ยวมากินใบปูปิดนั้นจักสลาบอาบตัวมันตายเทวดาว่าถ้าจะตามันแห่งบ่ตายแถมเราต้านจักป้องกระตำดังหรือแถมจามเทวดาตนหนึ่งกล่าวแล้วก็มาบอกกล่าวหมู่ตั้งหลายว่าบ่ยากสังเนอเฮาจักฮือจักเข็บตัวมีปิดหายไปลักลีซ่อนอยู่ใต้ผ้าสุดผ้ากั้งผ้าตวบพญาฮือเข้าไปนอนจักเข็บจักคบตายดังอีเทวดาแถมตนหนึ่งก็มากล่าวว่ากันพญาผู้นี้มันบ่ตายจักยะสันใดจ้าโอ้ยเฮน้อกันว่าจะตามมันแข่งอย่างอีแล้วเฮาก็จักฮืองูเฮาดำปิดหายขนาดเลื้อยขึ้นไปอยู่บนฟ้าเพดานแล้วเอาหัวห้อยบนคือยืดยืดลงมาครอบหัวเมื่อพญาเจ้านอนหลับหมอกอีมันเตี้ยงตายแต่บ่สังกาใจจะแล่นน้ำหมู่พญาตั้งหลายก็ปากันมาหาวิธีที่จะฆ่าพญาตายไปดังอานนิธิตาขีญาอันเตสนากล่าวยังตำนานวันเก้าของเกาะบังกลมสมฤทธิ์เดชก็ฟังกันจบไปแห่มตอนหนึ่งในเรื่องของตำนานวันเก้ากองที่ได้กล่าวถึงวันใส่เจ้าใส่เสียวันตายเป้ายังบัดทันจบ3วันนี้เด้อเนอกำลังเข้าสู่เนื้อหาเนื้อเรื่องซึ่งหลังจากที่ตุกตะโพธิสัตว์ได้พบปะกับหญิงลูกเศรษฐีแล้วก็ได้อยู่กินกันมาจนมาถึงตอนนี้พญาเจ้าเมืองมีอาจญาโป่งขาดฮือเหล่าเสนาอำมาตย์เจ้าบ้านเจ้าเมืองจะปากันออกไปป่าล่ากวางควานต่างๆก็คล้ายๆกันถึงทำเรื่องอื่นๆนั่นนะถ้าเข้าไปในป่าแล้วพ่อพญาซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเจ้าชีวิตสามารถที่จะสั่งการต่างๆได้ก็ได้สั่งฮือเสนาอำมาตย์ทั้งหลายล้อมป่าไว้โอ้เจริญปอนเนอร์ท่านอนุศาสตร์อัศนัยวิยานนท์วันนี้เจริญปอนยามเจ้าเนอร์ตลอดจนถวายการต้อนรับท่านเจ้าอาจารย์พระครูสถิตเจติยลักษณ์ตัวเข้ามาชมทางเฟซบุ๊กก็ในเรื่องของวันเก้ากองพ่อพญาเข้าบ้านเข้าป่าก็ป่ากันไปล้อมซึ่งตั้งแต่ก่อนจะเข้าละนางเมียก็บอกฮือขี่ม้าอู้คล้ายๆอย่างว่าสั่งต่างๆแล้วนะไปอยู่เจ้าใกล้เจ้าใกล้นายก็จะไปถ้าภาษาบ้านเฮาคือจะไปอวดหูนักเวลาไปตั้งแต่มารยาทการเตียวกันอย่างนี้เตียวก็รู้ว่าการเดินไปกับเจ้าใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะไปล้ำหน้าเปิ้นเวลาเปิ้นอูเปิ้นจ๋าจะไปซอกแซกซอดเซถามเปิ้นถ้าเวลาขี่ม้าข
ขี่ม้าก็เหมือนกันถึงม้าเขาจะวยปันได้ก็จังห้ามเอาไปล้ำหน้าเปิ้นอันนี้ถามท่านอนุสาสนาสนัยเบิ่งเจ้าฮู้ดีหรือว่าเขาอยู่ตัวเจ้านายเจ้าใหญ่เนี่ยไปล้ำบ่ได้ล้ำก็โดนอาจยาเปิ้นมีอย่างอันเนี้ยเปิ้นเมียก็บอกสปะสปันแล้วก็แป่งห่อเข้าเข้าตัวพอไปถึงได้เวลาเปิ้นก็ออกไปล่าล่ากวางล่าปานสั่งเสนาอมาตย์ล้อมป่าแล้วก็บอกว่ากวางก็ดีอย่างก็ดีถ้ามันออกตัดไผ่นะระวังมีโทษแต่ถ้าไผ่ยิงได้ก็จะได้แบ่งสันปันส่วนกันไปตามนั้นจนกระทั่งมีกวางตัวหนึ่งกวางตัวนี้ก็หลบหลังงามโพดเข้ามาในหมู่พ่อพญาหันใจก็สั่งล้อมแล้วก็ไล่ล่าปรากฏว่ากวางตัวนี้จะไปออกตัดที่พญาเจ้าเมืองอยู่เ นี่ยจะได้ตัวเป็นคนสั่งออกตัดไผ่จะมีโทษมันมาออกตัดตัวเก่าถึงแม้จะเป็นเจ้าเป็นนายก็ต้องปฏิบัติพ่อพญาก็เลยใส่ม้าไล่โอ้ม้าเปิ้นก็บวยม้าของเสนาอำมาตย์ทั้งหลายไล่บัตันมีก้าของไอ้นากูหรือว่าไอ้หลานกูเนี่ยไล่เข้าไปตัวโอ้ไปไก่นักแกกว่างกับบัตันบัตันได้สกรรมไล่บัตันกว่างก็หายขำมาก็ขำอีดหิวอีดหม่อยอีดหิวขยักกินข้าวก็ขยักหิวก็หิวเออจะเนี่ยจะใดก็เลยถามอันผู้ที่ถามก็คือเนี่ยไอ้นากูเนี่ยมีก็เจ้าคนเดียวตัวเองข้ามานี่เจ้ามีชื่อมีนามชื่อเสียงเรียงนามว่าจะใดลูกกตาไอ้นากูก็บอกอันป่อข้าแม่ข้าตั้งชื่อว่าไอ้นากูพญาก็บอกเออดีแล้วหรอแล้วก็ถามมีอย่างกินอย่างพ่องเปิ้นก็บอกไอ้นากูกับเมียเขาเนี่ยแป่งห่อเข้ามาฮื้อ2ห่อก็เอาฮื้อป้อพญากินก่อนถึงแม้นตัวจะหิวแต่ก็ฮื้อเจ้านายเปิ้นได้กินแต่ก่อนตัวเก่ากินบะลูน อันเนี้ยท่านผู้หมวดอัศนัยเอาไปปฏิบัติเนี่ยเวลาไปปะตุลุงวังสีคำถวายตุลุงอย่าก่อนเนอะอันนี้ก็ปฏิพอไปอันไหนควรบ่ควรเนี่ยก็จนกระทั่งกินข้าวกินน้ำอิ่มหนำสำราญเสร็จละพญาเจ้าเมืองก็บอกไอ้นากูอันเจ้าคัดสักเกหรือว่าใส่สักเกไปเจิญเตบุตรเตบดามาฟังนิยายธรรมมาฟังธรรมเขาจะว่าธรรมแล้วก็สรรเสริญสักเสริญเตบดาตัวเองไอ้นากูก็ขึ้นสักเกอันเนี้ยถึงเป็นบทเรียนบทไม่ใช่บทเรียนเป็นบทมาเต้าบดีนะญาติโยมทั้งหลายเวลาเพิ่นจะสวดมนต์เนี่ยเพิ่นจะเจริญเทวดาสักเคกาเมจโรเปคิริสีคารัตเตหมู่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันไอ้นากูก็ยกมือขึ้นกล่าวสักเคกาเมจโรเปคิริสีคารัตเตจันตาริเกวิมาเนเพิ่นเจริญเทวดาทุกที่ทุกแห่งมาฟังเพราะว่าจบไปพญาก็ได้กินอิ่มล้ำหนังท้องตึงหนังตาย่อนเอาเข้าเข้ามิ่งหลับไปบะเตศบะเตศนาบะอูจาธรรมสักอย่างเอ้าเทวดาทั้งหลายการมากันแวดเป็นหมู่จะมาฟังธรรมบะได้ฟังโคตรเอ้าพญาเจ้าเมืองนี่มีสัจจะวาจานี่กู้ไหนมีหั่นเป็นเจ้าเป็นนายแต่จุไล่มีสัจจะต้องทำโทษฆ่า ตายได้ดีโคตรนะเนี่ยถ้ามันโคตรมามันว่าเป็นเทวดามันว่าเป็นอย่างฮะวันนั้นปุณณวังมีสติอย่าโกรธก็หาวิธีที่จะฆ่านับตั้งแต่เบื้องต้นก็เดียวก่อนขอมันออกจากศาลาเนี่ยมาเหยากิ่งไม้หักใส่หัวทางยามเทวดามตัวถ้ามันมาตายหรอมันยากเดี๋ยวมันขี่มันออกไปตะนอกนี่ขี่ม้าข้ามขั่วก็จะเอาขั่วหักถ้ามันมาตายหรอมันยากอะไรหักอะไรนี่เอาจนเข้าไปเข้าเมืองต้องเข้าเมืองก็จะบอกหม้องเฮาจะเอาประตูล่มเข้าใส่ถ้ามันตายแล้วใหญ่ๆมาไปกินน้ำจะเอาวันแป่งแมงป่องอยู่ในน้ำต้นนั่นจีบีหรือว่าเดียดปากก็มันตายแล้วมันตายก็แล้วมากินมากก่อนจะเอาปิดประแสหางปูเออถ้ามันตายแล้วมันตายแล้วมันรับกะจะเป็นงูเห่างูเห่าอยู่บนหมอบอยู่ตามฟ้าตามยัน
รับมาจะลงมาครบคณะที่อู้กันนั่นเตมดาอู้กันนะไอ้นักกูหูหมดแล้วก็จะป้องกันพญาได้จะได้อันนี้ก้อยติดตามในวันเสาร์ต่อไปเนอะม่วนนะเนี่ยเขาจะได้หูว่าอ๋อวันต่างๆเตี้ยพ่อถามตุลุงอาจารย์มันเป็นจะได้เนี่ยวันใส่เจ้าวันใส่เสียวันตายเป้าบ่ใช่ตายบ่ใช่ตายเป้านะวันตายเป้าตายเป็นเป้าเป็นแผลนั่นน่ะเพราะเฮาวันตายเป้าอันนี้ต้องจําไว้ด้วยนะครูบาอาจารย์ไม่ใช่วันตายเป้าไม่ใช่นะวันตายเป้านี่เป็นตํานานวันก็เดี๋ยวก็มาฟังว่าวิธีป้องกันเพิ่นจะเฮ็ดจังได๋อ้ายนะกูฟังจะอีแล้วก็จะได้แก้ไขสถานการณ์จะได้แล้วบทสรุปไอ้นะกูจักเป็นจะได้ก้อยติดตามฟังกันไปเนอะเนื่องจากเวลามันมีน้อยก็เดี๋ยวจัดสักวันค่ำได้ดีก็พ่อครูณัฐพลมาเสียนครูติ๊กเขาจัดวันค่ำได้ดีแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมันจะได้มีเวลานักอันนี้ก็มอกปอหอมปากหอมคอเนอะผู้เล่นได้มาจัดจานแต่กับปดท้องไหวหรือชั่วโมงนี่คอพอแหบเหมือนกันนะวันนี้สภาพอากาศดีสดชื่นแจ่มใสวันนี้มีถึงอนุสาสมีถึงตุเจ้ามีถึงครูมีถึงญาติโยมเข้ามาหลายท่านหลายคนเนอะขออนุโมทนาขอบคุณน้อมต้อนรับตัวเองก็เดี๋ยวติดตามฟังไปเนอะโดยเฉพาะพระครูณัฐพลมาเสียนเพิ่งอาจจะหูละเรื่องตำนานวันเก้ากล่องมันมีที่มาที่ไปจะได้ก็มาลืมเนาะเอามาลืมความหูความอย่างน้ำพอละม่วนดีฟังแล้วจะม่วนพอเนี่ยสาเหตุทำไมเวลาเปิ้นจะเกี้ยวหมากปุ้ยได้ว่าก็ออกไปเอาแม่ให้หน่อยเวลาเปิ้นจะเกี้ยวหมากเขาจะสงสัยเอ๊ะเปิ้นอย่างเด็ดห่างปูขว้างจะเกี้ยวหมากนะคนเฒ่าองแก่ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเกี้ยวหมากกินหมากนะเวลาเปิ้นจะเกี้ยวหมากใบปูหรือใบพลูเนี่ยใบบ้านเฮาห้องกับเมืองเฮาปูใบปูเนี่ยเปิ้นจะเด็ดห่างมันขว้างให้หน่อยเนี่ยก็เอาปูนมาเจียดเนี่ยอย่างเปิ้นถึงเด็ดก็เพราะมันมีที่มาที่ไปจะยะเทวดาจะเอาปิดใส่หางปูเวลาพญาเจ้าเมืองตะกอนเปิ้นเกี้ยวมากยะเปิ้นก็เลี้ยงออกมาโคนเฮาข้ามขัวเวลามันจะโป้นน่ะลองพอเด้อมันจะวิดปุ๊กวิดปุ๊กนี่คืออะไรผู้หมวดอัศนัยฮู้อยู่เนาะพ่อครูติ๊กฮู้เนาะข้ามขัวก็มันตะกอนเพิ่นมีขัวข้ามน้ำเหมืองข้ามคลองยะเวลาจะไปก็จะป้นวิดปุ๊กโดดข้ามไปพุ่นละเพราะอันเนี้ยมีที่มาที่ไปจากตำนานวันเก้ากล่องนี่แหละอันนี้มันจะมีหลายๆอย่าง น้ำต้นคนโทเวลาจะกินหรือเวลาป้นจะนี้ป้นจะเขย่าล้างเสร็จแล้วป้นถึงจะน้ำเขาใส่เวลาป้นจะกินนะป้นจะถอกออกก่อนหรอถอกออกแล้วพอล้างกอกขว้างก่อนอันนี้ถ้ามองมันก็คือสุขะอนามัยมันจะถอกบกพอใกล้มันยกบึ้มมันน่ะแมงอย่างมีไหนบ่ฮู้มันจะเดียดมันจะบี้ลิ้นนี่คือที่มาที่ไปติดตามประเดะม่วนก็เดี๋ยววันเสาร์หน้าค่อยว่ากันใหม่วันนี้เวลาใกล้จะหมดละจะได้เปิดหน้าใหม่อู้เอ่ยอู้จ๋ากับญาติโยมศรัทธาเด้อวันนี้ก็ก่อนที่จะได้อู้จ๋าก็ขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับโยมผู้เป็นมหาอุบาสกอุบาสิกากำจุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัดวังสิงคำนั่นก็คือคุณโยมธนวัฒน์คุณโยมทัตพิชาสุสิงคำก็ได้กล่าวสรรเสริญยอกูลเปิ้นถึงวันก็เพราะก็วัดวังสิงคำได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงจากท่านเป็นอย่างดียิ่งนับตั้งแต่ลำดับหลังมาปุ่นตั้งแต่เฮาหล่อพระเจ้าทองคำเปิ้นก็เป็นทุนห่วมมา2-3 แสนมาถึงปิดทองพระพุทธรูปในวิหารก็บริจาคเป็นทุนเดิม 5 แสนปิดทองพระเจ้าในวิหารเสร็จเปิ้นก็บอกโอ้พระเจ้าตั้งใจมันเศร้าหมองก็เป็นเก้าเนื้อแหมปิดทองพระเจ้าตั้งใจเริ่มมาได้2วันละก็บริจาคแหม 2 แสนเดี๋ยวไปเหลือมาเจดีย์เศร้าหมองก็มีเจตนาใครบูรณะเปิ้นก็เป็นทุนเนื้อแหม 150,000ได้ยินเสียงเครื่องกระจายเสียงในวัดวันเกิดเมียเปิ้นอุปสาเมืองนะเมียเปิ้นเสียงบะม่วนโลโลละละโอ้อันหลวงพ่ออันท่านพระครู
ไปเปลี่ยนเห็นเนอะเปิ่นกับเปลี่ยนเก้าเป็นการเป็นเจ้าภาพแห่ง 30,000 อันเนี้ยก็เลยเป็นมหาอุบาสกผู้กำจูพระพุทธศาสนาโดยแท้เสียสละทรัพย์ไปนอกแปรเป็นทรัพย์ไปในขออนุโมทนาเนอะกับโยมธนวัฒน์โยมทัตพิชาสุสิงคำมาณโอกาสนี้ตัวเองแล้วก็มีญาติโยมร่วมโมทนาในการที่จะบูรณะพระธาตุเจ้าเจดีย์ก็มีโยมแม่จันดีวิสุทธินันเจดีย์แม่ครัวร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคมา 2,000 บาทโยมแม่ปราณีพยาไคหพลหรือตุลุงจังห้องเล่นเบิ้นเสือใต้ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคสมทบมา 3,000 บาทแล้วก็มีโยมแม่อุ้ยม่อนจันคำแสงบุญ300โยมแม่มารีพาโพ300อนุโมทนาขอบคุณเนอะใครจะห่วมบุญกุศลในยุคโควิดก็ทำกันไปตามกุศลเจตนาบ่มีศรัทธาบ่มีเจตนาบ่มีปัจจัยก็ยกมือสิบนิ้วโมทนาสาธุเอาก็ได้เอาละเวลาเหลือแหมประมาณ5นาทีจะวันนี้เนื่องจากมีการลิงก์สัญญาณนอกเพื่อจะมีญาติโยมโมทนาบุญตัวหรืออาจจะมีผู้แจ้งความรายงานตัวเข้ามาก็จะได้เปิดหน้าใหม่อู้เอ่ยอู้จ๋าเนอะใครจะอู้ตัวเองคอดไอเบลไอเบลยังได้บอกเด้อมาแล้วอ่ะฮับเถอะกรรมนะเดี๋ยวมันจะตกอันดับเปิ้นอ่ะพี่เบลว่าไงจ๊ะโอ้ครับครับขอบพระคุณครับที่เข้ามาเปลี่ยนฟังแรกครับขอบคุณครับกวดตกแชมป์กวดเสียแชมป์กำลังจะบอกเลขไอ้เบลมาก่อนเปิ้นข้าสาธุอนุโมทนาเอาท่านต่อไปใครจะอู้ตัวเข้ามา0817836540อู้ม่วนจาวันใครขันยามเจ้าในยุคโควิดไปไหนไม่ได้เอาตัวเจ้าเป็นเพื่อนฟังธรรมกันอยู่บ้านอยู่จองอยู่บ้านงดเชื้อเพื่ออะไรอย่างก็หยุดเชื้อเพื่อชาติจะเลินปอนพระครูว่าโอ้มีเทศีใจบุญมาอุปรามวัดหลังสุนทรก็เจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุเปิ่นเนาะอนุโมทนาบุญด้วยเปิ่นเนาะเจ้าโอ้โคตรมาเป็นของผู้คนเจริญปอนปอบุญธรรมครับผมกราบไหว้จากข้าท่านเจริญปอนป่อบ่ได้วันฟังนั่นเดี๋ยวก็ให้ก็ว่าชื่ออะไรลืมชื่อแล้วไผ่ไอ้หน้ากูไอ้หน้ากูว่าอย่างของคุณหมดนี่เนาะปนหูภาษาปนหูธรรมะสาธุอนุโมทนาเนอปอนเนอเจริญปอนสาธุวันนี้มันหลายแบ่งกันไปอู้เมินก็จะนี้ว่าบ่อยๆเข้ามาเลยสาธุเจริญพรท่านขาเจ้าท่านพระครูท่านข้อมูลเนาะสู้เข้าใจดีเจ้าได้ความรู้ดีเจ้าสาธุอนุโมทนาเนอเจ้าไว้จากกันเจริญพรพระเลี้ยงว่าได้ไปสาขาฟังเลยวันนี้อากาศดีฝนแม่เจ้าเนาะสดชื่นแจ่มใสสุขภาพโดยโควิดมันชอบกินเลยแหละใส่หน้ากากยังจะไว้ละเด้อตุอนุโมทนาคุณคุณพระแก้วเจ้าแต่มาการนู้นพระธรรมคุ้มครองท่านพระครูเทเลอร์และเอฟซีคุ้มครองทุกคนโดยสาธุสาธุเนาะไปสาขาไปสาขาเนี่ยคือเสียงของมหาอุบาสกโยมธนวัฒน์สุสิงคำที่ได้กล่าวแม่ปัตตกีเอาเจริญป้อนสายต่อไปไว้แท้พระครูเจ้าฟังไงเด้อฟังโดดตันได้เจ้าอันนี้มาเรียนวังเหนือเด้ออยู่วังเหนือเนาะเขาอยู่วังสิงคำใต้เนาะเปิ้งมันบะปะกันเนาะสาธุอนุโมทนาเอาสายต่อไป0817836540วันนี้กราบขอบพระคุณแถมกรรมเนอกับท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนบิกรมโยมตู่แม่โจ้วิเวกวรรณารามสาธุอนุโมทนาเนอเข้ามาติดตามรับชมท่านเลขานุการ
รองเจ้าคณะอำเภอสระปีบวกรกก็เข้ามารับชมเป็นกำลังใจสาธุอนุโมทนาบุญเจริญปอนสาธุลุงครับเออว่าเออสำเนียงได้ยินเสียงตั้งแต่ต้นครับว่าเออสาธุอนุโมทนาฟังแล้วมันดีครับมีคันที่สนใจดีฟังแล้วนี่สาระประโยชน์นั่งนานนะเขาเนาะสาธุอนุโมทนากับพ่อนานเนอครับอันนี้ปนานประเสริฐจากนาน้อยเจริญปอนเจ้านมัสการค่ะว่าตุ้มเจ้าหลวงกองไม่แต่งเจ้าฟังท่านอยู่นะค่ะเป็นกำลังใจให้ท่านอุ้ยวันนี้ม่วนดีค่ะเจ้าน มัสการเจ้าจากแม่แต่งอ้าวเจริญปอนสายต่อไปขจายเดอเวลาจะหมดแล้ว0817836540ใครจะอูดตัวตุลุงตุลุงในวังตุลุงในวังมาแล้ววันนี้กระจายเสียงไปทั่วน่านก็มาแล้วเวียงป่าเป่าก็มาแล้วตังเหนือก็มาแล้วข้างตังใต้นี่ตึ้งมาดักปิ่งบินบอยนี่ตังหอดตังเสมิงตังสันปัดตองตังจอมตองนี่มโหเป็นไอ้หยังบ่ค่อยได้ยินเสียงนี่วันนี้ยองกับมาเนี่ยอันนี้ยองปอมเนี่ยมันจะยองแดะฮัดไปหันหน่วยให้ได้กู้ภาษาบูเนาะใครจะอุดตัวตุลุงเข้ามาเด้อมาแล้วเด็กหญิงปราณีว่าจะได้ว่าจะได้วันนี้จะเพิ่มเติมจ้ะตั้งใต้เจ้าตั้งใต้ก็มีคนเดียวดีเนาะตั้งใต้มีกะหลานตั้งใต้มีกะหลานตู้อุ้ยคนเดียวเนาะเจ้าฟังตู้อุ้ยตึงวันเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อเจริญปอนยมแม่ประณีอันนี้เป็นเขี้ยวแตะแฟนพันแท้เนี่ยตั้งใต้จะมีคนเดียวเนี่ยนอกนั่นหายแฉบจะเริญปอนฮัลโหลจากทางใดเอ่ยบ้านอะไรบ้านเราจะจริงเจ้าคนบ้านเรือนนะครับจางบ้านเราบ้านเรือนประจางบ้านเรือนประจางฝนตกก่อฝนตกเจ้านี่ฝนตกหน่อยหมอกเย็นสบายนี่สาธุอนุโมทนาเนอะฮะเอาสายต่อไปเจริญป้อนฮัลโหลผมว่าจะเสียงฮัลโหลตัดก่อนเนาะ1นาทีสุดท้ายเข้ามา0817836540ยมตู่ว่างเข้ามาช่วยก่อนเนอะเป็นเจ้าภาพสีเป็นเจ้าภาพยังบุรณะพระธาตุเจ้าเจดีร่วมกับพระเลี้ยงทรงมาเลี้ยงนางเนอะเพื่อเปรียบเก่าเป็นกันแล้วนะมาช่วยกันคนละเล็กละน้อยจะได้ปั่นแล้วเนอะเจริญปอนว่าจากไหนจอมทองโชคเจ้าโอ้มาแล้วบอกสาธุสาธุสาธุจอมทองมาแล้วเจ้าอ้าวเจริญพรขอบคุณที่รายงานโตอ้าวปิดท้ายรายการด้วยสิงเหนือว่าอันนี้แฟนครับเจ้าน่าว่าวันนี้ลิงสัญญาณเป็นนักเมตตาท่านเจ้าพระครูอภิวัฒนาวิกรมถวายเวลาเอาแม่ว่าได้เลยมาว่าอย่างนี้เป็นกำลังใจกำลังใจสาธุสาธุอนุโมทนาเนอเจ้าสาธุเอาละเนาะวันนี้ยมแม่จันดีปิดท่ารายการเวลามดมดเวลาก็ขอนำรายการจากไปก่อนเนาะต้องขออันนี้เนาะจะไปว่าตุลุงยังไม่ใส่หน้ากากนะมีนี่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยแต่ไม่ได้ใส่เวลาใส่แล้วมันอู้หูเหลืองแล้วก็อยู่คนเดียวในห้องนี่ไม่มีใครสักคนแต่ออกไปข้างนอกต้องใส่นะถ้าใครไม่ใส่ระวังนะโดน 20,000 จำไว้ตัวเนอะเอาละเวลาหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวเฮาค่อยอู้กันหลังไมค์เนอะวันนี้เวลาหมดขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนเนาะขอกราบขอบพระคุณเมตตาบารมีครูบาอาจารย์ท่านเจ้าจุตนจุองค์เนอะทางจากฟังจากวิทยุทางจากฟังทาง Facebook ชมทาง Facebook อนุโมทนาขอบคุณญาติโยมศรัทธานบุญทั้งหลายเน้อ
ที่ได้เข้ามาชมวันนี้เวลาล่วงเลยมา1นาทีละขอนำรายการจากไปก่อนขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทุกสถานีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคทุกท่านเนอที่ดูแลการกระจายเสียงควบคุมวันนี้ขอความสุขสวัสดีจุงบังเกิดมีกับญาติโยมกับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าทั้งหลายอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนเนอจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลัง